นี้เหมาะสำหรับสาววายและชาววายคนไม่วายดูได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะที่ชอบคือซีเรื่องเนี้ยมันเป็นซีรีส์ที่ไม่ว่าจะย้อนกลับไปดูอะเมื่อกี่ปีอะมันก็จะไม่เก่าเว้ยเรื่องเนี้ยถือว่าแบบยกเป็นnumber 1ในใจมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆด้วยที่ทำให้เรามีตรงนี้อันนี้ก็ต้องแบบขอบคุณคู่นี้ด้วย number 1นะน้องนะใช่ we go oneจะพูดว่ามาถึงซีรีส์หนึ่งเรื่องที่วันนี้เราจะมารีแคปดีครับซีรีส์เรื่องนี้มันมีความสัมพันธ์อย่างไรคุณฝนเป็นซีรีส์สำหรับฉันที่ถือกำเนิดความเป็นวายของฉันในตัวฉันขึ้นมาเพราะทุกคนต้องเป็นเรื่องอะไรนะคือทำเป็นสงสัยแต่จริงหน้าปกมันเห็นอยู่แล้วแหละอะไรนะเอ๊ะเรื่องอะไรนะไหนเธอลองเฉลยสิบังเอิญรักคนปอมมันก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ทำให้คุณฝนเขาเข้าสู่วงการซีรีส์วายแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ทำให้ฉันน่ะตกหลุมรักตัวละครแบบดำดิ่งแบบดำดิ่งเรามาเล่าเรื่องย่อก่อนเป็นเรื่องราวของเอนักศึกษาปีหนึ่งมีเปิดเผยนะเพราะเปิดเข้าวิกิพีเดียเลยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาชิกทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยบังเอิญเขาได้ไปช่วยพีทหนุ่มหล่อนักศึกษาปีหนึ่งจากวิทยาลัยนานาชาติซึ่งถูกแฟนเก่ากำโชคกำโชคกำลังจะปนสามโยกและหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของเขาจะเป็นอย่างไรยังไงก็ต้องดูนะคะที่ Why TV ค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วว่าแม่ซีรีส์วายมันไม่ได้บูมมากเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องนึงที่เหมือนแบบสวนกระแสขึ้นมาหลังจากที่ฉันดูอ่ะฉันไปนั่งค้นดูคลิปเก่าๆฉันชอบมากฉันชอบผู้ชายแบบทั้ง2คนน่ะเธอเข้าใจปะตอนนั้นน่ะยังไม่ถือกำเนิดช่องโซโซเซเลยอ่ะเราไม่มีช่องทางที่จะทำอะไรเลยฉันก็เลยติดต่อน้องเพื่อที่จะทำสกู๊ปชื่อสกู๊ปว่าล้วงกระเป๋าดาราได้ทำทั้งเพอทั้งเซนเลยในจอเป็นไงแบบนอกจอก็คือน่ารักก็ถูกตกมาแต่ตรงนั้นและฉันเธอได้อันนี้ส่งจากเธอมาเป็นคลิปเลยจ้าระดับไอจีฉันรักที่สุดซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่แบบถ่ายทอดชีวิตจริงๆอ่ะอาจจะไม่ได้นิยายแบบ 100% แต่ว่าเรารู้สึกมันมีความจริงอ่ะเยอะน้องสองคนคือนักแสดงใหม่นะตอนนั้นนะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ3ปีอะแม่เรื่องเนี้ยคือเรื่องแรกของเขาทั้งสองคนน้องเล่นดีมากอีกอย่างนึงเลยที่ชอบคือซีรีส์เรื่องเนี้ยมันเป็นซีรีส์ที่ไม่ว่าจะย้อนกลับไปดูอะเมื่อกี่ปีอะมันก็จะไม่เก่าเว้ยใช่เธอรู้สึกปะเพราะว่ามันไม่ไปตามกาลเวลาถึงบอกว่ามันเหมือนชีวิตจริงที่แบบคนมันจะเจอเรื่องแบบนี้ได้คลิปเนี้ยเราจะเน้นที่เพิร์ทกับเซนก็คือเอ๊กับพีทนะคะทั้ง2คนอะคือเป็นเด็กที่น่ารักมากตัวเพิร์ดอ่ะเป็นเด็กที่ยังไงก็อย่างนั้นตั้งแต่วันแรกที่ฉันเจอเป็นเด็กแบบเขินๆนะเด็กขี้เขินอ่ะซึ่งฉันก็ไม่รู้มันเขินอะไรมันไม่ต้องเขินไว้มันดังมากแล้วตอนนั้นอ่ะคือทุกอีเวนต์อ่ะจะต้องจ้างเพิร์ดกับเซนแล้วฉันไปทุกอีเวนต์ค่ะตอนนั้นคือติ่งแบบติ่งมากๆอ่ะส่วนตัวเซนจะเป็นคนนึงที่ไม่เหมือนตัวละครพีทเลยเพราะว่าตัวจริงอ่ะนางจะเป็นคนอเลิร์ตนางจะเป็นคนพูดมากตามแฮชแท็กที่ขึ้นเลยว่าหนูน้อยลอยเรื่องเล่าอะไรของนางอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลานางเจอนางจะหาเรื่องอะไรมาคุยกับเรากลับมาที่ซีรีส์ค่ะเธอว่ามันทำไมถึงเป็นบังเอิญล่ะก็มันบังเอิญไง EP 1เขาปูเรื่องมาแล้วว่ามันบังเอิญเหมือนมีรถจะชนพีทใช่ป่ะแล้วเอ๊ก็เห็นพอดีก็เลยแบบแล้วก็ลมใส่กันอันเดียวเองเหรอบังเอิญเดียวหลังจากนั้นมันคือความตั้งใจฉันชอบฉากที่เออ่ะไปช่วยพีทตอนที่โดนแฟนเก่าอ่ะกันโชคทรัพย์กันโชคทรัพย์แม่พูดว่าขโมยก็ได้กันโชคทรัพย์เป็นฉากที่เหมือนจริงๆแล้วอ่ะพีทอ่ะจะต้องไปรอเอที่สนามบอลแล้วก็มีแฟนเก่าอ่ะมากันโชคทรัพย์เหมือนขู่เอาเรื่องว่าถ้าจะปล่อยนั้นจะปล่อยคลิปนั้นแล้วก็โดนซ้อมอีเอมันออกมาคือหาอีพีทไม่เจอก็เลยตามไปจนหาเจอแล้วก็ไปช่วยไอที่ถัดไปอ่ะมันเปิดด้วยที่ว่าเขาอ่ะก็เหมือนแบบไปทายาให้กันเหมือนความรู้สึกเขาเหมือนแบบบังเกิดกันขึ้นนะวันนั้นอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นฉากที่เออ่ะทายาให้พีทแล้วก็พีทอ่ะก็แบบไม่อยากให้เอกลับขอให้นอนไปด้วยได้ไหมเพราะเหมือนเขากลัวสุดท้ายแล้วเขาก็นอนด้วยกันเออ่ะเขาอ่ะก็จะนอนพื้นเว้ยพีทก็บอกว่าไม่ขึ้นมานอนบนเตียงด้วยกันสิอะไรประมาณนี้แล้วพอตื่นเช้ามาเอ๊ะมันมีความรู้สึกว่าเอามือเป็นรูปพีทอะแล้วรู้สึกแบบ
มือมันอยู่ในเสื้อค่ะแม่มือมันอยู่อย่างนี้ค่ะในซีรีส์ตอนเช้าตื่นมามือมันอยู่แล้วเขาแบบเฮ้ยกูคิดอะไรอยู่วะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบเตลิดเปิดเปิงไปตอนแรกที่เขาเจอกันนะเขาอาจจะแบบเอ้ยเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันแต่พอมาถึงวันนึงที่เขามีความรู้สึกขึ้นมามันก็เลยเกิดเรื่องราวต่อๆนะจากนั้นไปก็เป็นจุดเริ่มต้นของความฉันคิดว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่ามันปูเรื่องมาไงที่ป้อนเคยบอกว่าเอ๋เหมือนแบบไม่ได้เคยมีความรู้สึกกับใครแต่ไอพีเป็นคนแรกที่ทำให้นางมีความรู้สึกด้วยซึ่งนั่นแหละก็อันนั้นถือว่าเป็นตอนแรกที่ทำให้นางมารักกันส่วนฉันน่ะชอบฉากอันนี้เว้ยล็อกเกอร์ฉากนี้นะเป็นฉากที่แบบใครๆก็พูดถึงอะฉากนี้คือใช่ฉากนี้คือฉากตำนานไม่เคยมีซีรีส์ไหนที่ทำให้ฉากล็อกเกอร์อินได้เท่าซีรีส์นี้ถ้าสมมติมีคนพูดขึ้นมาว่าฉากล็อกเกอร์เราก็จะนึกถึงเรื่องนี้ว่าฉากมันเป็นแบบนี้ฉากนั้นมันเป็นฉากหลังจากที่นางอ่ะทะเลาะกันนางอ่ะไปเห็นว่าพีทกับตินอ่ะเหมือนแบบห่วงหรือเปล่านางอ่ะก็เลยดึงเข้ามาดึงเข้าไปในห้องล็อกเกอร์แล้วก็แบบว่าแบบกูไม่ชอบให้มึงพูดถึงคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ใกล้เลยห่วงว่าง่ายๆใช่มีการมีเกิดขึ้นที่ล็อกเกอร์ที่ชอบอีกฉากหนึ่งเป็นฉากที่เอพาพีไปที่บ้านวันเกิดของน้องยิ้มหลานของเอแล้วแม่นางก็เลยให้ทำอะไรไม่รู้อะเยอะแยะไปหมดเหมือนแบบทำก๋วยเตี๋ยวทำเส้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความไปคุณหนูของพีทอะมันทำไม่ได้มันก็เลยพากันขึ้นมาบนห้องและที่นี้ประเด็นคือมันพีคตรงนี้เว้ยทุกคนมันพีคตรงที่อันนี้มันเป็นเรื่องราวสมัยก่อนก็คือเวลาที่สมมติเราอยู่บ้านแล้วเราร้อนอะถ้าบ้านไหนไม่มีแอร์เขาจะใช้วิธีการเอาถังน้ำแข็งมาตั้งแล้วก็เปิดพัดลมเพื่อให้แบบพัดลมเป่าน้ำแข็งมาใส่เราจริงเหรอจริงฉันก็คือมีฟีลว่าบ้านนี้เอ๊ะมันจนขนาดนั้นเลยเหรอตลกมากที่นางเอาถังน้ำแข็งใส่ถาดแล้วก็มาวางอ่ะแล้วก็เปิดพัดลมแล้วก็บอกว่ากูขอโทษนะกูทำให้มึงได้แค่นี้อยากดูแลเขาแหละผีผีของเรื่องอีกก็ชอบเวลาพี่อุ๋มมาพาสิริอยู่กับเซนก็คือแม่ลูกต้องชื่นชมพี่อุ๋มที่เล่นเป็นแม่ของผีทุกฉากที่พี่อุ๋มออกมาดีหมดเอออันนี้คือชอบแบบชื่นชมแบบว่ายแม่เลยกับแม่แม่คือดีจริงถ้าย้อนกลับไปเมื่อ3ปีตอนนั้นฉันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันคืออะไรมันเป็นฉากที่เขาอะไปอยู่ห้องใหม่อะทางเออะก็ไปซื้อขนมอะไรมาเพื่อนอะมันอะแกล้งเอาถุงยางอะใส่ในกระเป๋าพีทอะเตรียมตัวรอแล้วล้างตู้รอแล้วถามตัวเองว่ามันคืออะไรการล้างตู้อะมันย่อมาจากการล้างตู้เย็นมันมาจากก่อนจะมีกิจกรรมทางเพศของผู้ชายกับผู้ชายรักเพศคือการเคลียร์ของที่ไม่ดีออกไปเอาสายยางฉีดเข้าไปที่คาเวลวะโอเคโอเคทุกคนโอเคจบทีแบบเขินว่าแบบโหยเราอุตส่าห์เตรียมตัวมันงอนมันงอนเอ๊ะไม่ทำเราเลยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าฉันไม่คิดว่ามันจะมีบทแบบเนี้ยอยู่ในซีรีส์เว้ยมันเหมือนมันพูดกันจริงเกินไปอะแล้วมันจะมีอยู่ประโยคนึงที่เผลอพูดขึ้นมาว่ามึงกูแข็งแล้วอะคือฉันแบบตอนเมื่อ3ปีแล้วที่ฉันดูอะฉันก็รู้สึกเฉยๆนะแต่พอฉันย้อนกลับมาดูฉันแบบทำไมแรงจังอารมณ์มันจะไม่เหมือนเดิมเว้ยให้ทุกคนอ่ะชาเลนจ์ตัวเองด้วยการย้อนกลับมาดูโดยที่แบบไม่ต้องไปนึกอะไรมากว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นจากนี้ชอบนะฉันรู้สึกว่าฉันดูแล้วดูวนดูแล้วดูวนจากที่เขาเป็นคิสแรกของเขาอะกันอะที่อยู่ในรถอะมันดูไม่ได้เหมือนตั้งใจจะคิสแต่มันดูแบบน่ารักแล้วพอนั้นไอ้เอ๊ก็เขินลงรถไปเลยบังเอิญแม่ไม่บังเอิญอันนี้บังเอิญหรอไม่หวะฉากจูบแรกอะเป็นฉากบังเอิญเพราะว่าผีอะจะหันไปหยิบของเพื่อที่จะเอาไปให้วันเกิดน้องยิ้มแล้วเอก็หันพอดีมันก็เลยแบบจึบกันแต่พอมันจึบกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันก็จุกฟิลลิ่งครอบครัวคือดีทั้งฝั่งพีทแล้วก็ฝั่งเอตอนแรกพีทอ่ะไม่ยอมรับว่าตัวเองอ่ะชอบผู้ชายแล้วก็เลยไปบอกกับแม่ว่าถ้าผมชอบผู้ชายเนี่ยจะผิดไหมดราม่าหนึ่งแล้วน้ำตาตกจริงมันเรียกว่าการคำเอาคือเขาบอกเรื่องราวของเรากับครอบครัวมีคนเคยถามว่าฉันมีประสบการณ์คำเอาครอบครัวไหมเวลาพูดว่าถ้าครอบครัวคนจีนอ่ะเขาจะไม่ชอบกับการที่ลูกจะต้องเป็นตุ๊ดคือฉันน่าโชคดีมากที่ทั้งพ่อทั้งแม่เข้าใจแต่เด็กเหมือนเราเอาแต่เด็กทุกคนก็ไม่ได้เหมือนเราเกิดมาเพื่อเป็นตุ๊ดเพราะฉันจำได้ว่าฉันเคยเอากระโปรงมาใส่ตอนเด็กเวลาฉันเล่นอ่ะเธอฉันไม่เล่นหุ่นยนต์ฉันเล่นตุ๊กตากระดาษแต่ก่อนอ่ะมันเป็นแผง2บาทแล้วที่เป็นแขวนอยู่แล้วต้องแกะ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 แล้วมาติดเสื้อแต่ว่าเอาจริงๆก็มีเพื่อนผู้ชายพอเราเริ่มเป็นตุ๊ดแบบเต็มตัวเพื่อนหายไปหมดเลยเพื่อนหายเกือบจะทุกซีนแล้วที่เราเลือกมาเรื่องนี้ถือว่าแบบยกเป็น
number one ในใจแล้วด้วยความนะตอนนั้นคือทุกคนยังเด็กคือเซนอะตอนนั้นนางมีแก้มนางก็เลยจะเป็นฟิลแบบน่ารักส่วนเพิร์ดอะเป็นคนหนึ่งที่หน้าเหมือนพี่เจมเรืองศักดิ์มากฉันเคยทักมันเว้ยแล้วมันก็บอกว่าจริงมีคนเคยบอกมันเหมือนกันเราอะแค่อยากให้วันนึงอะเขามีงานด้วยกันเว้ยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีวันนั้นไหมคือฉันอะก็มีความหวังเหมือนโซเพราะว่าตอนที่ฉันติ่งไอ้บังเอิญรักใหม่ๆอะฉันยังไม่เข้าวงการทวิตเตอร์ต้องไม่ได้ร้องไห้รู้ป่ะคือเหมือนเราอย่างไม่ได้เข้าวงการทวิตเตอร์ไว้ตอนนั้นเรื่องราวทุกอย่างไอ้ของเขาอะจะอยู่ในทวิตเตอร์ใช่ป่ะแล้วฉันอะก็ไม่มีโมเมนต์เลยได้แต่เสพจากซีรีส์อย่างเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้แบบสร้างแรงบันดาลใจให้เราทำช่องนี้นะเว้ยเออเหมือนแบบเราแค่อยากมีความรู้สึกว่าเวลาเราไปสัมภาษณ์ดาราเราไม่อยากให้ดาราเป็นตัวละครนั้นแต่เราอยากให้ดาราเป็นตัวตนของตัวเองทำให้ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนนั่งอยู่กับฉันหน้ากล้องพูดคุยกับดาราก็จะพูดคุยกันแบบสบายๆคนดูอ่ะเขาก็จะรู้สึกสบายไปกับเราด้วยเหมือนแบบดูเพื่อนมันนั่งคุยกันมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆด้วยที่ทำให้เรามีตรงนี้อันนี้ก็ต้องแบบขอบคุณคู่นี้ด้วยนะคะแต่ก็ได้แต่หวังทั้งที่รู้มันไม่มีหวังทำเองถ้าเราลองไลฟ์และเราก็ลองชวนน้องที่เป็นแฟนคลับของบังเอิญรักอะขึ้นมาพูดบางฉากที่เขาชอบอะไรเงี้ยฉันอยากรู้ว่าทุกคนจะชอบเหมือนเราหรือเปล่าขอเสียงแฟนคลับบังเอิญรักหน่อยแฟนคลับอุ๊ยมาอุ๊ยปังมากทุกคนฉันชอบกันที่แบบรอไลค์กันแบบสดใครเป็นแฟนคลับเปอร์เซ็นต์ใครเป็นแฟนคลับบังเอิญรักนะคะกดของคำขอมาค่ะลดมาค่ะทุกคนลดมากชื่อเบนโจค่ะเบนโจแปลว่าอะไรอ่ะมันเป็นเครื่องดนตรีอะค่ะอีกคนนึงชื่ออะไรคะตาลค่ะหนูคือ2คนที่โชคดีที่วันนี้หนูจะได้มารีแคปกับพวกทีนะคะถามเบนโจก่อนว่าเบนโจชอบฉากไหนในบังเอิญรักซีซั่น1ชอบฉากที่พีทไปเอไปพีทตอนที่แบบทิ้งจักรยานเลยอะค่ะทิ้งจักรยานไปช่วยพีทอ๋อก็ตอนแรกเลยที่แฟนนางมาแล้วก็ต่อยอยู่ตรงรถใช่ป่ะแล้วก็ทิ้งจักรยานทำไมเราถึงชอบฉากนั้นคะคือมันเป็นการที่แบบว่าเขาห่วงกันอย่างเงี้ยค่ะเขาทิ้งเพื่อนเลยเพื่อแบบไปช่วยพีทส่วนตัวเราชอบเพิร์ทหรือเซนมากกว่ากันหรือเราชอบทั้งคู่หนูเป็นมัมมี่น้องเพิร์ทเป็นหม่อมมีน้องเพิร์ททุกคนทุกคนเนาะทุกคนจะเป็นหม่อมมีน้องเพิร์ทเนาะปานชอบฉากไหนปานชอบฉากเดียวกับเบนโจเปล่าฉากเดียวกันค่ะเฮ้ยทำไมชอบฉากนี้ทำไมอ่ะมันมีความห่วงของกันและกันโดยที่เขายังไม่รู้จักกันมาก่อนอ่ะมีเหตุผลมีฉากอื่นอีกไหมที่ชอบฉากเขามีอะไรด้วยกันครั้งแรกค่ะคุณแม่ว่าไหมเนี่ยคุณแม่อยู่ข้างคุณแม่ว่าไหมคุณแม่กรีดอยู่ไหมเมื่อกี้ไม่ว่านะเขามีอะไรด้วยกันครั้งแรกฉากไหนวะพี่ฝนไม่ใช่ที่หอเหรอเอาไปที่หอคือครั้งที่2ครั้งที่3แล้วเธอล็อกนี่มีคนบอกว่าฉากครั้งแรกที่เขาหึงหวงกันแต่เธอฉากล็อกเกอร์นางได้กันพี่สองคิดอยู่คนเดียวหรือเปล่าหึงหวงกันแรงมากใช่เขาหึงหวงกันแรงมากน้องพูดไม่ได้โซน้องพูดได้แค่นี้โอเคน้องปานโอเคเดี๋ยวคุณแม่ว่านะคะล็อกเกอร์ใหม่น่าจะเห็นไหมมีคนบอกว่าฉากล็อกเกอร์จริงๆเบนโจชอบฉากไหนอีกฉากที่เซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วฟอนเปิดประตูออกมาแล้วมาเปิดคอมเจอนางเสิร์ชข้อมูลนี้ไงแบบเหมือนแบบเซ็กครั้งแรกของผู้ชายอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงวิธีมีสามวิธีวิธีมีเพศสัมพันธ์แล้วอีปอนมาเปิดประตูเข้ามาพอดีมีอะไรจะพูดไหมคะกับเพิร์ทหรือกับเซนจริงๆหนูติดเรื่องนี้มาจากเพื่อนแล้วเพื่อนเป็นไทกอนพอดีหนูก็เลยกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นแบบทั้งมัมมี่แล้วก็แถมทั้งไทกอนด้วยเลยแล้วก็ชื่นชอบมากเลยค่ะมันน่ารักเนาะ3ปีแล้วเธออ่ะน้องปานล่ะน้องปานเป็น FT ใครมากกว่ากันทั้ง2เลยค่ะเท่ากันน่ารักเคยเจอตัวจริงมั้ยไม่ค่ะยังไม่เคยเจอทั้งคู่เลยหรอพี่จะบอกว่าตัวจริงน่ารักมากทั้ง2คนเลยอยากให้แบบถ้ามีโอกาสเนาะถ้าเกิดในอนาคตโควิดมันหายไปแล้วเรามีโอกาสแบบสามารถมาเจอน้องได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มาเจอเพราะน้องน่ารักโอเคขอบคุณนะขอบคุณทั้ง2คนนะคะรอดูคลิปตัวเองด้วยนะค่ะบ๊ายบายนะล่ะ
ังจากที่แฟนคลับบอกว่าล็อกเกอร์คือ number 1ล็อกเกอร์มันคือตำนานแล้วที่ฉันบอกว่าเรื่องไหนมันก็สู้เรื่องนี้ไม่ได้เราก็เลยจะมาดูซีนล็อกเกอร์กันสักนิดนึงให้แบบมันกระซุ่มกระชวยหัวใจนะแม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นหลังจากที่นางไปใกล้กับตีนแล้วนางก็คือแบบมันมีความแบบทำอะไรเลยหึงหวงเด่นเขาลงโทษเขาบอกแม่ครับแฟนคลับบอกว่าไม่ต้องพูดแบบนี้ครับห่วงมากแสงก็ดีนุ้ยจริงแสงดีเลยถ้าดูฟิลลิ่งหน้านางดิหน้าเออ่ะคือแบบกูจะทำดีไหมวะกูจะลงโทษเขาแบบไหนดีวะแล้วแบบเหมือนคิดแบบกูเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยยันแก่เออผีผีคนที่โมโหแล้วอ่ะพี่ฟ้าคออ่ะแล้วฉากเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าสิครับเอเซนเพิร์ดอ่ะตัวใหญ่เพิร์ดตัวใหญ่กว่าเซนใช่ไหมเออเดี๋ยวก่อนสิครับเอ๊ะหยุดไม่ได้แล้วโว้ยภาพดีนะเอาจริงมีดีแสงมาแบบปิดหน้าปิดหน้าอยากเห็นจังแค่นั้นแหละทำหน้าแบบนี้ดีกว่าอย่าทำหน้าอย่างนี้อย่าทำหน้าแบบนี้กูอดใจไม่ไหวเฮ้ยมันคงเป็นความอุ้ยไม่เธอจะว่ามันได้กันไม่ได้หรอกกูก็กูนะอืมเนี่ยเราก็กลับกันเอ๊ะนะทำไมถึงพูดว่าคบกับกูนะเป็นแฟนกับเอนะคือเหมือนอยากจะเปลี่ยนแล้วหรออยากจะเป็นคนดีขึ้นหรออยากไม่พูดคำหยาบแล้วหรอครับเอนะสวยอ่ะแต่ว่ามึงคบกับกูแล้วดินางสวยนะครับเอเป็นแฟนกันแล้วจะซบเข่าตัวเองทำไมเอ้ยมีเมื่อแฟนเพราะมึงมีข่าวกูใส่ข่าวแล้วอันเนี้ยคือรอให้ตินช่วยสืบอะครับเราให้ตินช่วยเสิร์ฟเรื่องพี่ทำความสุขว่าเออนิดนึงเอ๊ะยังรักมันอยู่หรือวะเปล่านะครับน้อยเนื้อต่ำใจเอ๊ะก็รู้ว่าเรารักใครช่วยอะไรแบบพีทได้เลยไปบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันจะมีหลายๆตอนที่นางเหมือนพูดประมาณว่าแบบนางแบบนางรู้สึกว่านางจนนาฬิกามันก็เอากลับมาให้ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่อันนี้คือฉากในตำนานที่เราชื่นชอบมาวันนะน้องนะใช่ก็ถือว่าครบถ้วนทุกอย่างกับสิ่งที่เราได้พูดไปแล้วนะครับสักวันนึงถ้ามันมีหวังมันก็คงมีหวังจริงๆอะไรเงี้ยอย่างที่เราบอกว่าเรายกขึ้นหิ้งให้เขาเป็นแบบซีรีส์ในดวงใจเนาะเพราะว่ามันก็ตกพี่ฝนเข้าเป็นสาววายแล้วก็ตกชั้นทำให้แบบบ้าดาราซีรีส์วายได้มากมายขนาดนี้อยากให้ทุกคนลองดูบรรยากาศถ้าใครยังไม่เคยดูก็จะได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชั้นทั้งสองคนถึงอินเรื่องนี้ใครที่ดูแล้วก็ลองย้อนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเธอก็จะได้เห็นความน่ารักตะมูตะมีที่มันยังมีอยู่ของน้องทั้งสองคนฝากไว้ด้วยอยู่ใน LINE TV จ้าปังมากแล้วก็ฝากรายการของเราด้วยนะคะรีแคปดีครับนะคะใครอยากให้เรารีแคปเรื่องอะไรหรืออยากให้คำแนะนำเราก็คอมเมนต์มาด้านล่างถูกต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยไปแล้วนะทุกคนระวิงน่าจะเจออะไรก็ลองมาติดตามกันค่ะบ๊ายบาย ฉันต้องซื้อเคส iPad ใหม่ปะไม่เราก็จับไว้ดิพี่ฝนฉันขอใส่ฟิลเตอร์ได้ปะได้ได้ได้ทุกคนคะขอแบบเลือกฟิลเตอร์แบบหนึ่งนะคะเธอต้องแบบมีฟิลเตอร์อันที่ฉันใช้นะเซอร์สิใช้อะไรอะ